คุณผู้ชมคะสถานการณ์ระหว่างจีนและสหรัฐตึงเครียดขึ้นมาอีกประลอกนะคะเกี่ยวข้องกับการลงมติของสมาชิกสภาคองเกรสแห่งสหรัฐที่ให้สนับสนุนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงที่ฮ่องกงซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ลงนามรับรองกฎหมาย2ฉบับไปอย่างเป็นทางการฉบับแรกก็คือกฎหมายสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกงนะคะอีก1ฉบับก็คือกฎหมายปกป้องฮ่องกงทั้ง2ฉบับนี้มีผลอย่างไรมีผลว่าใครก็ตามที่ทำลายหรือว่าส่งผลต่อผลกระทบที่ทำให้ฮ่องกงขาดความเป็นเขตปกครองพิเศษก็จะโดนสหรัฐสั่งคว่ำบาตรได้และสำหรับกฎหมายปกป้องฮ่องกงก็คือห้ามบริษัทของสหรัฐส่งออกเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางให้กับตำรวจฮ่องกงนะคะเป็นความพยายามของสหรัฐที่จะแสดงจุดยืนสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงและการประท้วงที่ฮ่องกงหลังจากลงนามในกฎหมาย2ฉบับที่จริงๆไปถึงโต๊ะของประธานาธิบดีตั้งแต่20พฤศจิกายนเพิ่งจะลงนาม27พฤศจิกายนนะคะวันนี้มีแถลงการออกมาจากทรัมป์บอกว่าผมลงนามในกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ด้วยความเคารพต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและฮ่องกงด้วยความหวังว่าผู้นำและผู้แทนของจีนและฮ่องกงจะจัดการกับความเห็นต่างได้พูดคุยกันฉันมิตรและนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่งคั่งและสันติภาพของฮ่องกงในอนาคตมีปฏิกิริยาตามมาทันทีนะคะจากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเก่งชวงค่ะบอกว่าสหรัฐควรที่จะหยุดแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงและจีนได้แล้วเพราะว่าถ้าสหรัฐยังเดินหน้าในแนวทางผิดๆแบบนี้จีนก็จะมีมาตรการตอบโต้ออกมาอย่างรุนแรงเช่นกันเพราะว่าจีนก็จะต้องปกป้องอธิปไตยของจีนจีนก็มีเส้นทางเดินของจีนและสหรัฐก็ควรจะให้ความเคารพกับรูปแบบ1ประเทศ2ระบบซึ่งจีนก็จะเดินหน้าดูแลฮ่องกงในแบบของจีนต่อไปเป็นท่าทีที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะคะสำหรับสหรัฐและจีนแต่สำหรับนักวิเคราะห์ที่ดูเนื้อหาของกฎหมาย2ฉบับก็ระบุว่าจริงๆแล้วอาจจะยิ่งเข้าทางจีนด้วยซ้ำเพราะว่ากฎหมายระบุว่าเป็นไปตามที่ผู้ประท้วงเรียกร้องก็จริงแต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็จะคิดว่าเอาอนาคตของฮ่องกงไปเสี่ยงมากเกินไปนะคะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะลงโทษจีนให้มากพอและที่จริงก็อาจจะส่งผลในที่สุดแล้วให้สหรัฐลดสถานะสัมพันธ์พิเศษกับฮ่องกงในฐานะที่เป็นเขตปกครองพิเศษด้วยซ้ำค่ะและก่อนหน้านี้ทรัมป์มีท่าทีไม่เห็นด้วยกับกฎหมายทั้ง2ฉบับนะคะก็ระบุว่าไม่ค่อยอยากจะลงนามแต่ในที่สุดก็มาลงนามในวันที่27พฤศจิกายนนี้ขณะที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำจีนถูกเรียกพบทันทีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะแต่แน่นอนว่าสำหรับกลุ่มผู้ประท้วงที่ติดตามและแสดงจุดยืนของตัวเองมาตลอดโดยเฉพาะหนึ่งในแกนนำคนสำคัญอย่างโจชัวหว่องก็ระบุว่าถือว่าเป็นความกล้าหาญของประธานาธิบดีสหรัฐที่ลงนามรับรองกฎหมายทั้ง2ฉบับค่ะ For US President signed on the Hong Kong Human Rights and Democracy Act that's the remarkable achievement of all the Hong Kongers with the courage and determination of Hong Kongers to fight for freedom and democracy to start the protest movement on June it just encouraged world leaders around the world and politicians aware that it's time for them to stand with Hong Kongsince 5 years ago, we have Hong Kong people try to lobby and advocate the Congress to pass on Hong Kong Human Rights and Democracy Act. In the most downhearted moment, only few, maybe 5 or 6 senators or congressmen endorse or co-sponsor the bill. But now, with how the new bipartisan consensus emerged already, which just already imply no matter Democrat or Republicans,The new bipartisan consensus from both the U.S. administration and the Congress is to stand with Hong Kong to prioritize human rights and democracy and not being overrided by the trade negotiation. With the sharp power expansion and the uprising threat of the authoritarian regime,
I just hope in the future we can develop the sanction mechanism around the world, not only in United States, but also in United Kingdom, France, Italy, Germany, and etc.เป็นแนวทางของโจชัวหว่องที่พยายามต่อสู้มาตลอดนะคะเขาบอกว่าเขาผู้แทนกลุ่มผู้ประท้วงขณะที่วันนี้มีอีกหนึ่งความเห็นออกมานะคะจากเหลียงชุนยิงซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่ระบุว่าส.ส.สภาคองเกรสของสหรัฐคงจะไม่ได้รับข้อมูลมากเพียงพอถึงลงมติให้อนุมัติกฎหมายทั้งสองฉบับค่ะWant to force Beijing's hands. These are not negotiators. They do not want a negotiated outcome. And very often they paint themselves into a corner, and they paint Hong Kong into a corner. The 2040 Umbrella Movement was a result of the constitutional reform that could have led to.The one man, one vote election of chief executive. But then, as now, they want to have genuine universal suffrage, meaning they want to cast the basic law aside, they want to cast this aside. They do not want nomination committee nominations of candidates, and they want civic nomination, open nomination of candidates. That's not their basic law.And they did not want to negotiate. Somehow they thought that bringing out the masses who have 100,000 people in the streets, why don't you agree? And that's not politics. That's not diplomacy. That's not internal diplomacy. แล้วทำไมสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงกลับท่าทีในห้วงเวลานี้นะคะซึ่งก็ยังมีการเจรจาเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐซึ่งยังเป็นปมสำคัญดิฉันสอบถามจากรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ต่อท่าทีของสหรัฐในการตัดสินใจอนุมัติกฎหมายค่ะเพราะในฐานะประธานาธิบดีที่เป็นผู้ที่เรียกว่าอะไรครับปกครองประเทศที่เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนเขาจำเป็นต้องแสดงสิ่งที่เรียกว่า moral support นะครับเพื่อที่จะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งที่เขาเรียกว่า local consumptionนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเราอยากรักษาหลักการนี้อยู่กับอันที่สองนะฮะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำอันนี้นะครับน่าจะลึกๆแล้วไม่กระทบกับสิ่งที่เขาพูดออกมาว่าจะไปกระทบกับการเจรจาเรื่องของการคลี่คลายทางด้านการค้าแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขานะฮะจะมีความรู้สึกการแสดงออกตรงนี้นะฮะอาจจะกระทบแต่จริงๆแล้วเขารู้ว่าลึกๆแล้วทั้งสองฝ่ายโหยหาในการที่จะหาข้อสรุปเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมเพราะฉะนั้นการเล่นแบบนี้เขาได้2คะแนนครับคะแนนที่1ก็คือ local consumption กับที่2เป็น bipartisan ซึ่งนานๆทรัมป์จะมีโอกาสที่จะได้ bipartisan ทั้ง2ฝ่ายเห็นด้วยและได้คะแนนเสียงจากทางด้านของทางเดโมแครตด้วยกับประการที่3การทำแบบนี้ประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศอเมริกาภายใต้ทรัมป์ยังคำนึงถึงสิ่งที่เขาเป็นผู้นำในหลักการของการเคารพสิทธิมนุษยชนและข้อสุดท้ายเขารู้ว่าผลกระทบอันนี้ลึกๆแล้วนะฮะคงไม่กระทบเพราะว่าทั้งจีนเองก็รู้เลยครับว่าเรื่องนี้ยังไงก็คงจะไม่สามารถที่จะไปโอเวอร์รูหรือโอเวอร์แชดโดว์กับสิ่งที่สำคัญมากกว่านี้นั่นก็คือการหาข้อสรุปในเรื่องของสงครามในการค้าครับแต่ปฏิกิริยาของจีนที่ออกมาแข็งกร้าวไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะคำพูดของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐกำลังเดินทางผิดและกำลังแทรกแซงกิจการภายในของจีนดิฉันสอบถามอาจารย์สมชายเพิ่มเติมค่ะว่าอ่านท่าทีของจีนอย่างไรค่ะในกรณีนี้จีนต้องเล่นละครอยู่2ฉากฉากแรกต้องแสดงความก้าวร้าวในการที่อเมริกาเนี่ยเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในและตั้งแต่กฎหมายปี1992แล้วเขาไม่พอใจแต่ขณะนี้ยิ่งไม่พอใจมากขึ้นเพราะมีการเพิ่มเขาเรียกว่าหลักการในการที่จะมีการรีวิวกฎหมายฉบับนี้ทุกปีนะครับว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่และในกรณีที่ช่วงนี้ก็คือเป็นการป้องปรามจีนว่าคุณอย่าใช้กำลังรุนแรงนะฮะเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการแซงชั่นหรือเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เตือนทั้งรัฐบาลทางด้านของฮ่องกงด้วยแต่ด้านเดิมจีนจะต้องมีการถ่วงน้ำหนักครับว่าสิ่งที่เขาเล่นตรงนี้จะเป็นกระทบกับเรื่องของการเจรจาทั้งจีนทั้งอเมริกาตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเรียกว่าจำเป็นต้องหาทางออกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าเรื่องสงครามการค้าเริ่มจะคลี่คลายขึ้นมาบ้างแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันมีสัญญาณที่ส่งจากจีนเช่นมีการบอกว่าจะเล่นงานผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
มีการซื้อสินค้าบางส่วนอเมริกาก็ได้มีการอ่อนข้อลงด้วยการอะไรครับมีการลดกฎเกณฑ์ในเรื่องที่จะมีการช่วยเหลือทางด้านของหัวเว่ยในการที่จะซื้อสินค้าบางอย่างได้เพราะในกรณีทั้งทรัมป์ทั้งจีนต่างฝ่ายต่างรู้ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าตัวลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายฉบับนี้ออกนั่นคือการหาทางลงในเรื่องของการค้าที่มีปัญหามาประมาณเกือบ2ปีแล้วครับและอีกด้านหนึ่งก็วิเคราะห์กันว่าอนุมัติกฎหมายแบบนี้ก็น่าจะส่งผลดีต่อผู้นำสหรัฐพอสมควรทีเดียวนะคะกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2020ค่ะ